ครับผมเป็นไงครับมันว้าวโหเป็นไงว้าวไม่ดังว้าวเลยครับผมว้าวเอาจริงๆนะว้าวตั้งแต่เห็นเวทีแล้วว้าวเลยครับผมแล้วก็มีหลายพอดีติดกาวไว้ครับผมว้าวครับผมก็มีฟีเจอร์หลากหลายเลยครับผมที่แบบโอ้โหมาใหม่ในตัว Galaxy S Ultra 24นะครับคือวันนี้เห็นสาธิตของพี่ๆหลายๆคนแล้วก็คือแบบมีพี่เต้มีพี่มีนแล้วน้องปิงอะไรอย่างเงี้ยผมก็สาธิตแบบฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นพี่เต้เนี่ยเขาก็เอดิตรูปสดๆเลยหน้างานอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ Amazing มากๆอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้กันรูปเนียนมากๆอ่ะเอาจริงเพิ่มพื้นที่แบบบางทีแบบรูปเบี้ยวอะไรเงี้ยเราปรับให้มันตรงแล้วก็ AI generate พวกแบบ floor พวกแบบ building กลับมาได้ก็คือเนียนมากๆครับผมแล้วก็นอกจากนั้นมีซูมด้วยซูม 100x แล้วมี5ระดับด้วยคือเหมาะมากสำหรับคนที่แบบชอบไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยศิลปินเว้ยถ่ายแบบศิลปินไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ารุ่นนี้ก็คือจบเลย Samsung Galaxy S24 ใช่ครับผมฟีเจอร์ไหนที่เราบอกว่าคิดว่าเราภูมิใจที่เหมาะกับเราและที่เราครับผมก็จริงๆชอบทุกฟีเจอร์ที่เขาออกมาเลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดต้องเลือกหนึ่งอันก็จะเป็นฟีเจอร์ Circle to Search ครับผมก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ตอนเราแบบมีรูปนึงเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งของในรูปนั้นคืออะไรเราสามารถกดโฟมค้างแล้วก็วงไปที่ของนั้นได้แล้วมันก็จะบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยคืออันนี้นะคือรุ่นนี้นะมันก็จะบอกหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแอปอื่นเลยครับใช่ก็คือ build in ไว้เรียบร้อยครับผมใช่ไหมครับคือด้วยความที่เราเป็นสายคอนเสิร์ตด้วยก็คือเรามีศิลปินมากี่คนเราก็ไปหมดเลยนะครับผมก็เลยเราก็เลยเลือกที่จะซูมครับเพราะว่าอันนี้รุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถซูมได้100เท่าแล้วก็มีแบบมี5ระยะที่เป็นไฮไลท์ที่คนใช้เยอะที่สุดที่แบบเขาขึ้นมาให้เลยว่าแบบคูณ5นะคูณ10นะคูณ20นะซึ่งมันแบบมันดีมากๆจริงๆผมอยากเล่าล่าสุดไปคอนพี่มาร์คมาแล้วคือบางเพลงอ่ะผมก็ร้องไม่ได้คือแบบไม่คือแบบไม่เคยฟังอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่แบบผมอ่ะเอาโทรศัพท์ซูมไปใช่มั้ยครับคือจริงก็คือเป็น Samsung Galaxy เหมือนกันแต่แค่เป็นไปอีกรุ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นรุ่นเทนี้กว่าซึ่งก็คือซูมเข้าไปใช่ไหมครับก็คือเห็นเนื้อเพลงบนเวทีเลยก็เลยแบบเพลงที่แบบไม่เคยฟังเราก็ร้องได้เหมือนกันซึ่ง Amazing มากแต่รุ่นนี้ก็คือซูมได้ยิ่งกว่าใช่คือที่ใช้คือเป็นฟลิปแต่อันนี้เป็นของ24เดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวมีหลายคอนเลยนะเราต้องเตรียมนะครับอีกหลายคอนเสิร์ตเลยอีกหลายถ้าเราจะไปอีกเราต้องเตรียมนะเตรียมครับผมแน่นอนใกล้ๆนี้ก็มีคอนเสิร์ตเหมือนกันใช่อะไรนะครับผมไปดู NCT ครับใช่จองมานานแสนนานแบบโอ้โหรอวันนี้มานานแสนนานเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วใช่เอาฝากซัมซุงกับแฟนๆหน่อยค่ะเผื่อใครจะได้แบบว่าซื้อไว้แบบซูมใส่กระเป๋าด้วยครับครับผมก็ฝากยังไงก็ฝากแบรนด์ Samsung ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรหรือว่าเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะครับผมโดยเฉพาะตัวใหม่ครับผม Galaxy S24 Ultra นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับมีฟีเจอร์หลากหลายที่อยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันนะครับผมก็ซื้อไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมมันล้ำมากๆมันเกินสมาร์ทโฟนนะครับมันเป็น intelligent phone เรียบร้อยแล้วครับผมพี่เต้เก่าไว้ครับใช่ครับใช่ครับก็ร้านเล่ากับจุงดังตอนนี้ก็มีชิฟต์มาเป็นร้านอาหารเยอะขึ้นครับผมแล้วก็มีเป็นแบบแสงสว่างเราได้เห็นพระอาทิตย์แล้วเน้นเราได้เห็นพระอาทิตย์แล้วว่า EP แรกๆจะเป็นแบบอาจจะไปในบาร์อะไรอย่างงี้ไปเปิดแบบบาร์ลับตอนนี้ก็เริ่มเปิดแบบพวกแบบร้านอาหารรีสอร์ทเนี่ยใช่ใช่ได้ไปต่างจังหวัดมากขึ้นอะไรได้แบบเห็นแสงสว่างอย่างที่ดังบอกครับใช่ได้กินอาหารก็อ๋อน้องใจดีน้องใจดีน้องใจดีแสงสว่างไม่หมายถึงแสงสว่างต่อกันหมายถึงคุยกับผมเนี่ยคุยกับผมไม่แสงสว่างให้กันอะไรอย่างนี้ตอนนี้ชงไอซีชงอยู่อ๋อชงใช่ไหมครับอ๋อแต่แสงสว่างนี้มันกินไม่ได้อะครับใช่แต่แบบร้านแล้วก็จุงดังกินได้ใช่ร้านแต่ละร้านคือแบบหาเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคืออยากจะบอกว่าร้านแต่ละร้านที่ทุกคนได้ดูครับผมคือทีมงานเก่งมากก็คือไปหามาให้เราไปให้ได้เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยที่เจอ
ม่เคยครับผมอาจจะมีน้อยมากๆแต่ก็ไม่ได้ไปครับผมไม่ได้มีโอกาสได้ไปก็คือแบบเราก็ได้ไปแบบจริงๆนะแบบครั้งแรกจริงๆก็ทุกอันน่ะเป็นครั้งแรกเลยครับผมทุกร้านเป็นครั้งแรกของพวกเราใช่เรียกว่าเปิดอีกโลกนึงเรียกว่าเปิดอีกโลกนึงของเราเหมือนกันเรื่องร้านต่างๆเพราะเป็นร้านใหม่ๆครับจริงๆก็เปิดอีกโลกนึงครับแต่จริงๆก็คือเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราก็เป็นสายแบบเดินคาเฟ่อยู่แล้วไม่ชอบไปถ่ายรูปไปหาเมนูใหม่ๆกินอยู่แล้วครับผมแต่รายการนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงก็คือจะเป็นค่อนข้างแบบหนักไปที่บาร์แต่หลังเขาก็มีแบบคาเฟ่ขึ้นมาแล้วครับผมใช่สามารถไปดูได้ครับครับผมจริงๆความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนที่เราถ่ายทำอัปเดตซีรีส์อัปเดตซีรีส์ครับก็ของผมนะครับหนังสือรุ่นพลอยนะครับหรือว่าพลอยซีบุ๊กนะครับก็ตอนนี้ถ่ายไปแล้วประมาณ 80-90% ครับผมผมว่าใกล้จะถึงความเป็นจริงแล้วครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยครับผมว่าน่าจะเร็วๆนี้จะออนแอร์ครับครับผมส่วนของผมนะครับ Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดกล้องกันเลยครับผมแต่ว่าเริ่มเวิร์คช็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าตัวดังเองยังไม่ได้เริ่มเวิร์คช็อปแต่ว่าดังอ่ะเห็นแบบกลุ่ม Summer Night บางคนเขาเริ่มเวิร์คช็อปกันแล้วเพราะว่าบางคนในเรื่องต้องเป็นนักอย่างนี้บางคนก็เป็นนักอย่างนี้เล่นกีฬาแบบนี้ก็คือเขาจะต้องแบบดูจะได้ดูโปรเฟชชั่นอลในกีฬานั้นด้วยใช่ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวพี่กัปตันดูอยู่อย่าติดตามจะหลุดแล้วครับผมแต่ว่าใกล้เปิดกล้องเร็วนี้ครับผมเปิดกล้องครับจริงๆแล้วปีนี้ค่อนข้างเยอะเลยมีครับผมครับผมถ้าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวกลัวสปอยจิกกันอยู่หรือเปล่าคือกลัวครับไม่รู้ว่าจะพูดจิกตัวเองไม่รู้ว่าจริงคือไม่รู้ว่าพูดอันไหนพูดแหละพูดได้บ้างอะไรครับแต่จะบอกว่าคือแฟนๆไม่ต้องห่วงเลยว่าปีนี้จะมีงานแบบคู่กันไหมมีแน่นอนครับผมจริงๆก็คือมีคอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะเลยในปีนี้ครับผมที่แบบเราสามารถเจอกันได้ครับใช่จริงป่าวฮะจริงเปล่าจริงทำไมอ่ะจริงครับจริงครับดูตารางได้เลยครับผมมีหลายงานครับผมก็อย่างเช่นงานนี้เป็นต้นก็คือก็เราก็ยังทำงานด้วยกันเรื่อยๆครับแล้วก็เจอกันทุกวันครับผมจริงๆก็เจอกันบ่อยครับผมก็อันนี้ขิงหรืออะไรครับอันนี้ไม่ได้ขิงครับแต่ว่าเหมือนเขาเหมือนผมเคยเห็นเขารีทวีตว่าแบบถ้าไม่มีรูปอยู่ด้วยกันไม่ได้แปลว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันถูกปะอะไรสักอย่างอันนี้ก็ใช่บางทีเจอกันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปใช่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 มีคลิปไหนนะคลิปโดนพัดแจ็คถึงขั้นทวิตว่าแบบว่านี้คือเผลอไม่ได้เลยคลิปไหนเหรอครับไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยไม่เนียนนะครับไม่เนียนอันนี้คลิปนี้ผมเป็นคนแชร์เองหรือเปล่าหรือว่าใครแชร์นะครับก็จริงก็ตามก็เล่นแบบเล่นไปเรื่อยครับผมก็คือมีเทรนด์ TikTok อะไรมาก็เราก็ลองแบบไปจอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเหรอไม่ใช่อันไหนเผื่อคุณบอกหน่อยหมายถึงคลิปสตอรี่ใน Instagram ไงที่เราเล่นด้วยกันเราแบบถ่ายสตอรี่ใน Instagram กันบ่อยใช่มั้ยเป็นแบบอันไหนนะครับไม่เคยเห็นคลิปนั้นเลยครับเดี๋ยวฝากแฟนๆนะคะถ่ายอีกรอบอ๋อถ้าใครมีคลิปก็ส่งมาได้ครับแท็กมาได้นะครับเผื่อจะได้เห็นผ่านฟีดบ้างแต่ช่วงนี้แบบมหาลัยเปิดแล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูครับใช่โคาดหวังอะไรมั้ยมีเป้าหมายในปีนี้มั้ยพอมีโกอยู่ครับผมก็จริงๆก็อยากจะเลี้ยงดูครอบครัวให้แบบเต็มที่ครับผมก็บางทีแม่หรือพ่อบางทีก็จะเกรงใจเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบอยากจะเลี้ยงเขาเลี้ยงครอบครัวแบบได้เต็มที่ก็อยากจะเป็นเด็กดีให้พ่อแม่เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วก็เป็นไปเรื่อยๆครับผม
ใช่ครับผมก็ใช่ครับผมโตขึ้นดูแลเรื่องบ้านให้พ่อแม่มากขึ้นมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่อยากได้ไหมแบบสมมติว่าเป็นถ้าแบบเป็นวัตถุอะไรเงี้ยป่าเปียเปย์แล้วนะอะไรเงี้ยวัตถุวัตถุอันนี้คือจะซื้อให้ฮะจะซื้อให้เหรอไม่อยากรู้เฉยๆว่าปีนี้อยากได้อะไรอ๋อปีนี้อยากได้อะไรใช่ไหมฮะเอาจริงๆนะมันอยากได้เยอะไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดมานั่งพูดตรงเนี้ยน่าจะถึงฟ้าสว่างใช่แต่ว่าผมจะจับอ่ะมันมีแบบอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นมาตลอดก็คือแบบเอาจริงๆนะแบบพ่อแม่ยิ้มอ่ะจริงๆคุณพ่อคุณแม่แบบยิ้มไม่ว่าแบบจะแบบภูมิใจในตัวผมหรือแบบผมสามารถซื้อของในสิ่งที่เขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความสุขผมที่ผมอยากได้ปีนี้คุณแม่ก็ยิ้มแล้วก็อยากให้แบบจริงยิ้มมากกว่านี้แบบอันนี้ยังแบบยิ้มแบบเล็กๆอันนี้ก็ยิ้มไปสรุปก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขในปีนี้นั่นเองใช่เห็นใช่เห็นเขามีความสุขผมไม่มีความสุขครับผมก็จริงๆเป้าหมายในปีนี้นะครับผมก็อยากคือปีที่แล้วอ่ะตั้งเป้าไว้ว่าอยากมีบ้านอยากมีรถเป็นของตัวเองครับผมก็สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็เป้าหมายในปีนี้ก็คืออยากเลี้ยงน้องหมาครับใช่อยากเลี้ยงน้องหมาแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็แบบต้องรอตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ครับแต่ผมว่าแบบปีนี้น่าจะได้เลี้ยงน้องหมาสักหนึ่งตัวแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพันธุ์อะไรนะครับต้องศึกษากันดูครับผมก็ยังไงก็ฝากพวกเราด้วยครับผมก็มีงานหลากหลายให้ตามครับผมอย่างเช่นมีเดี๋ยวไปญี่ปุ่นด้วยครับผมเป็น Happy Weekend ครับผมก็จะเป็นคอนเสิร์ตครับผมในรูปแบบใหม่แน่นอนครับผมแล้วก็นอกจาก Happy Weekend เดี๋ยวก็จะมีบินเป็นเหมือนแฟนมีตเนาะแฟนมีตไปหลายๆประเทศครับผมที่เขากำลังวางแผนกันอยู่ครับแล้วก็ยังไงก็ฝากร้านลับกับจุงดังด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะพยายามหาร้านแบบยูนิคแบบแปลกๆให้ทุกคนมาดูส่วนซีรีส์ของผมก็ฝากด้วยครับ Summer Night ความรักในคืนฤดูร้อนนะครับครับผมก็สำหรับส่วนผมก็จะเป็นหนังสือรุ่นพลอยครับผมก็ใกล้ถ่ายทำใกล้เสร็จแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับแล้วก็ปีนี้งานรับค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามกันทาง GMTV นะครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับ